ชาญวิทย์เข้าพิธีอุปสมบทแล้วใบเตยเคียงข้างน้องไม่ห่างเลิกดีเมื่อเวลา 9:00 นของวันที่17มีนาคม2567ลูกชาญวิทย์น้องชายและผู้จัดการส่วนตัวของใบเตยอาสยามได้เข้าพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่พี่สาวและอุทิศบุญส่วนกุศลให้นายภูชิตบุญโทอดีตแฟนหนุ่มผู้ล่วงลับณวัดบวรนิเวศราชวรวิหารโดยมีคุณพ่อคุณแม่ใบเตยน้องเวทมนต์รวมถึงป๋องพิมพ์แขกุลชรณอยุธยาคุณแม่ของดีเจแมนมาร่วมงานนี้ด้วยและยังรวมเหล่าคนดังคนบันเทิงที่สนิทเพื่อนพ้องในวงการตบเท้าเข้าร่วม งานกันอย่างคึกคักทั้งนี้ลูกจะบวชเพื่อศึกษาพระธรรมเป็นเวลา15วันได้รับฉายาทางธรรมว่าชุติวิชาโชยังไงนะคะทางทีมข่าวต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญมาณที่นี้ด้วยค่ะ